ต้องบอกว่าคนจะรวยมันช่วยไม่ได้จริงๆบางทีเนี่ยไม่อยู่เมืองไทยไม่ถูกหวยไปอยู่ต่างประเทศอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาก็ได้เพราะดวงมันมาไม่พอเลขนี้อ่ะพูดจริงๆนะคะงวดนี้อ่ะขอนอกเรื่องนิดนึงได้ยินมาว่าคนถูกกันเยอะค่ะ62เขาว่ากันว่าเป็นปีของปีหน้าคือปี2562ก็แล้วแต่คนจะคิดนะมันมีเหตุผลมากมายจริงๆทำไมเราถึงคิดไม่ทันนะเราบ้างจะคิดไม่ถึงแล้วจะรู้ทันทีที่มันออกมาแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรื่องของคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเราถึงต้องนำมาเล่าให้ฟังกันสาวคนนี้เธอไปทำงานที่เกาหลีแต่ว่าเธอกำลังจะบินกลับเมืองไทยเพื่อมารับเงิน30ล้านบาทเพราะเธอถูกลอตเตอรี่5ใบด้วยกันค่ะต้องขอแสดงความยินดีดูคลิปกันก่อนค่ะเจ้าของร้านชื่อสุดาค่ะนักข่าวนะคะนักข่าวร้านเอเชียมาร์ทนะคะในเกาหลีนะคะมาเสียนะครับมาเสียนะเราจะดีคือต้องบอกนะคะว่าหวยเนี่ยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีเงินมีทองอะไรก็ดีไปหมดมีแต่รอยยิ้มก็ดีมีแต่รอยยิ้มนะเก็บให้ดีค่ะเก็บให้มั่นใช่โลกเป็นสีชมพูถ่ายรูปถ่ายคลิปแชร์ค่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่าหญิงผู้โชคดีคนนี้นะคะเธอทำงานอยู่ที่เกาหลีแล้วเธอก็ถูกลอตเตอรี่แล้วเธอก็กำลังจะบินกลับเมืองไทยเพื่อรับเงินนี้ Facebook ของนางสาวจินตลาบรรดาศักดิ์สาวไทยที่ทำงานอยู่ที่เมืองอันซองประเทศเกาหลีเธอเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1หมายเลข356564นะคะ5ใบด้วยกัน5ใบก็ได้ไป30ล้านบาทเธอโพสต์ภาพแล้วก็ไลฟ์สดเพื่อเป็นหลักฐานว่าเธอถูกรางวัลที่1พร้อมกับในร้านนี้เนี่ยอยู่ที่เกาหลีนะคะแต่ว่าเป็นร้านที่ขายของให้กับคนไทยก็จะมีบรรดาคนไทยเพื่อนๆที่ทำงานที่นู่นมาแสดงความยินดีกันนะคะที่ร้านของเธอตรงนี้พอสอบถามไปยังคุณป้านะคะก็คือคุณแสวงอ่อนศรีคุณป้าของผู้ที่ถูกรางวัลบอกว่าหลานสาวเนี่ยคุณจินตลาเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ประมาณ5ปีมาแล้วก็ไปช่วยน้าสาวอีกคนนึงซึ่งทำธุรกิจร้านมินิมาร์ทคือหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาก็โทรมาบอกครอบครัวว่าเธอเนี่ยถูกรางวัล30ล้านบาทกำลังจะกลับเมืองไทยนะตอนนี้ครอบครัวก็ดีใจกันใหญ่เลยเตรียมตัวไปรอรับคุณจินตลาที่สนามบินที่นี่มีข้อสงสัยเกิดขึ้นข้อสงสัยที่ว่าเดี๋ยวนะพี่ไปทำงานที่เกาหลีใต้ไปซื้อลอตเตอรี่ตอนไหนแล้วไปถูกได้ยังไงเมื่อกี้ในคลิปเขาก็โชว์เขาถือลอตเตอรี่โชว์ด้วยคืออย่างนี้ค่ะที่เขามีลอตเตอรี่เพราะว่าคุณแสวงเนี่ยนะคะคุณป้าเล่าว่าน้าสาวของคุณจินตลานะมีสามีเป็นชาวเกาหลีใต้แล้วก็ไปเปิดร้านมินิมาร์ทขายสินค้าของไทยพูดง่ายขายของไทยให้กับชาวไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้รวมถึงนำเข้าลอตเตอรี่ไปขายด้วยไม่ได้ขายเครื่องหมูเห็ดเป็ดไก่หรือของไทยๆเท่านั้นตายแล้วลอตเตอรี่ส่งออกนอกด้วยเหรอฮะส่งออกไปขายเพื่อให้คนไทยที่ไปทำงานเกาหลีใต้ได้รู้สึกว่าไม่ต้องคิดถึงบ้านมากไม่มีส่วนร่วมกับพวกเราใช่ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนใช่นะคะโอ้โหดีไหมดีค่ะส่วนลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนั้นต้องบอกว่าเหลือเชื่ออีกแล้วเพราะที่ร้านลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนั้นเนี่ยเหลือจากการจำหน่ายเพียงชุดเดียวคือเขาขายหมดแผงแล้วอะนำเข้าไปขายที่เกาหลีใต้แล้วขายหมดแล้วเหลือแค่ชุดเนี้ยชุดเดียวชุดนี้ไม่มีใครซื้อคุณจินตลาซึ่งไปช่วยงานน้าสาวที่ร้านนี้ก็เอาเงินเก็บซื้อเก็บไว้ก็ได้หยวนเหลือโอ้ตายแล้วดีจังเลย นะคะก็ซื้อเก็บไว้ก็เลยกลายเป็นรางวัลใหญ่ค่ะเธอก็เป็นผู้โชคดีได้30ล้านบาทไปเธอบอกว่าเธอกลับมาเมืองไทยแล้วรับเงินแล้วเดี๋ยวจะตระเวนทำบุญแล้วจะกลับไปทำงานที่เกาหลีใต้ต่อก็ยังดีนะคือไม่ได้ทำงานเลยนะยังกลับไปทำงานต่อ